กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามค่ะอาจารย์ยโสธราสิริภประภากรวันนี้นะคะอาจารย์พาทุกท่านลงพื้นที่ปราสาทสังสินชัยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เป็นครั้งแรกที่อาจารย์มาที่ปราสาทแห่งนี้เพราะผ่านปราสาทแห่งนี้บ่อยมากนะคะแต่ไม่ยักรู้ว่าที่นี่มีปราสาทด้วยจนว่าเพื่อนเนี่ยนะคะก็ได้โพสต์นะคะอาจารย์ก็เลยได้อ้าวโอเคเดี๋ยวจะต้องทำการลงเสร็จแล้วนะคะในทริปที่2นี้นะคะอาจารย์จะพาทุกท่านเดินขึ้นไปบนปราสาทนะคะโอเคอาจารย์ขอถอดรองเท้านิดหนึ่งนะคะสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขออนุญาตในการเดินขึ้นข้างบนปราสาทนี้ด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์จิตญาณอันบริสุทธิ์ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ขององค์เทพและก็รุกขเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาพระภูมิเจ้าที่พระธรณีพระคงคาเทพพรหมทุกพระองค์ขออนุญาตในการถ่ายทำและก็ขออนุญาตในการเดินขึ้นไปข้างบนถ้ามีรูปเคารพอย่างใดที่ฝังอยู่ด้านล่างหรือมีการล่วงล้ำดินแดนอันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กล่าวผู้ฆ่าขออโหสิกรรมอภัยโทษอภัยทานให้แก่กล่าวผู้ฆ่าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนะคะขออนุญาตเป็นการเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านจะได้รู้ว่าโอ้การเข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะคะจะต้องนะคะมีความเข้าใจด้วยทุกท่านจะมองเห็นฐานนะนะคะทุกท่านจะมองเห็นฐานว่านี่เห็นไหมคะฐานศิลาแรงขนาดใหญ่นะคะฐานศิลาแรงขนาดใหญ่นะคะเป็นตัวรองชั้นฐานนะคะเป็นตัวรององค์ปราสาทเนาะแล้วก็ก่อด้วยอิฐถือปูนนะคะก่อด้วยอิฐนะคะโดยการนำดินมาผสมน้ำแล้วก็เข้าเตาเผาให้เป็นอิฐแล้วก็นำขึ้นมาก่อนะคะโอเคนะนำขึ้นมาก่อเสร็จแล้วก็ตัวกรอบเสานะคะอันนี้คือตัวกรอบเสาจะเป็นหินแท่นขนาดใหญ่หินแท่นขนาดใหญ่นี้นะคะข้างในเนี่ยจะเป็นตัวองค์ปราสาทนะคะหินแท่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยกรอบใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะจะเป็นกรอบที่ใช้สำหรับวางบันนะคะวางบันประตูนะคะนี่คือกรอบประตูหรือบันประตูนะคะมีความสวยสดงดงามมากท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ก็คือเขามีการทำพิธีกรรมที่นี่นะคะเขามีการทำพิธีกรรมที่นี่นะคะในช่วงที่ 2-3 วันที่ผ่านมาเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้ทุกท่านได้เห็นกรอบบานประตูถึงความสวยสดงดงามว่าบานประตูนี้มีความสวยสดงดงามอย่างใดบ้างนะคะนี่ก็คือบานประตูนะคะที่มีความใหญ่โตโออาดมากนะคะหน้าบานประตูเนี่ยนะคะจะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะคะแต่น่าเสียดายเหลือเกินที่พระอินทร์เนี่ยนะคะได้ถูกสลักออกถ้าพระอินทร์ยังคงอยู่นี้คงจะเป็นบันหนึ่งที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศไทยและเป็นบันหนึ่งที่ใหญ่มากนะคะโดยข้างบันเนี่ยนะคะจะประกอบเป็นเทพนะคะเทพประนมนะคะมีถวยเทพประนมแล้วก็มีผู้บำเพ็ญนะคะหรือเทพประนมอยู่ด้านบนนะคะอันนี้เทพประนมอยู่ด้านบนนะคะข้างละเท่าไหร่นะคะข้างละ6นะคะข้างละ6องค์นะคะเป็น12นะคะเนาะแล้วก็ดูขนาดสลักนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อันนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ยกวันนี้ออกเนาะทีนี้กรอบนะคะก็จะมีกรอบบาน8ลิกรอบ8เหลี่ยมนะคะที่ถูกสลักขึ้นมานะคะล้มลงมากรอบตัวนี้จะถูกวางอยู่ข้างหน้าบันอีกชั้นนึงนะคะเพื่อรองรับน้ำหนักแล้วก็เพื่อขึ้นลายนะคะเพื่อขึ้นลายต่างๆขึ้นมานะคะคิดดูว่าสมัยโบราณนี้จะยิ่งใหญ่และสวยงามขนาดไหนต้องเดินขึ้นมาแล้วก็มีบันนะคะบันนี้ใหญ่มากอาจารย์ไม่เคยเห็นบันไหนที่เป็นชิ้นนะคะเป็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ตัวกรอบในชิ้นใหญ่ขนาดนี้เราเดินเข้าไปได้เลยนะถือว่าเป็นปราสาทถือว่าเป็นมหาวิหารองค์หนึ่งที่ดูใหญ่มากเพราะโดยจริงๆแล้วเวลาเราจะเข้าไปปราสาทเนี่ยเราจะต้องโน้มตัวเนี่ยค่อมตัวเข้าไปเพื่อแสดงถึงความเคารพแต่อันนี้เราสามารถเดินเข้าไปเลยแปลว่าปราสาทแห่งนี้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญและใช้ในการประกอบพิธีกรรมจริงในเทศกาลสำคัญหรือในช่วงการเวลาที่สำคัญนะคะอันนี้ก็คือกรอบบานประตูนะคะใหญ่มากอันนี้นะฮะอิดนะฮะใหญ่คือเดินเข้ามาคือองค์ใหญ่อ่ะเป็นเหมือนเจดีย์เลยอ่ะองค์ใหญ่มากนะคะท่านผู้ชมนะฮะนี่อันนี้เนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยคือจะโอเคเนี่ยเห็นไหม
เนี่ยถ้าคิดว่าอาจารย์ยืนอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะแล้วเราเดินเข้าไปนะคะแต่ทีนี้เราจะเดินเข้าไปตรงนี้นะคะโอ้ใหญ่มากแล้วก็ข้างในนี้จะเป็นปราสาทที่ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมจริงเลยเพราะว่าเดินเข้ามาแล้วนี่โล่งจริงๆนะคะท่านผู้ชมนะนี่คือความสวยงามเห็นไหมเป็นเหมือนตึกขนาดใหญ่เลยที่ถูกก่อขึ้นด้วยความสวยงามแล้วก็คิดดูว่าภายในขององค์ปราสาทนี้นะคะจะมีการตั้งนะคะเทวรูปนะคะอาจจะเป็นศิวลึงโยนีนะคะต่างๆอยู่ภายในหรืออาจจะมีรูปเคารพนะคะต่างๆอยู่ภายในนะคะแล้วเวลาอาจารย์เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าคือสูงเหมือนตึกเลยอ่ะเหมือนตัวเองอยู่บนตึกเลยอ่ะความสูงเนี่ยแล้วก็คิดดูว่าข้างบนเนี่ยจะประกอบด้วยความสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะอันนี้คือภายในขององค์ปราสาทนะคะอาจารย์เดินเข้ามาในตัวอาจารย์เล็กนิดเดียวนะคะเข้ามาในตัวเล็กนิดเดียวเลยนะคะดังนั้นแปลว่าน่าจะสันนิษฐานได้ว่าปราสาทบ้านจานเนี่ยเป็นปราสาทเป็นศาสนสถานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมได้แล้วก็เป็นการประกอบพิธีกรรมสำคัญด้วยและชุมชนแถบนี้เป็นชุมชนที่คับคั่งนะคะอุดมสมบูรณ์แล้วก็พูดง่ายๆมีเงินเยอะด้วยนะคะชุมชนแถบนี้นะคะอาจารย์จะตีให้ว่าชุมชนแถบนี้หรือศาสนสถานแห่งนี้เนี่ยมีความมั่งคั่งนะคะในยุคโบราณเลยทีเดียวนะคะอยากให้ทุกคนได้แวะมาเที่ยวนะให้ทุกคนที่ติดตามอาจารย์แวะมาเที่ยวดูจะได้รู้ว่าลองไปสักประมาณ1ปราสาทบ้านไพรนะ2ปราสาทปราสาทอื่นๆอันนี้ก็คือตัวที่ดินที่ก่อขึ้นมาแต่ตัวที่เรามองเห็นข้างบนนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการก่อด้วยอิฐนะคะเป็นเนินดินนะคะเป็นเนินดินแล้วก็มีประตูหลอกซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังสิ่งที่เราเห็นกระจัดกระจายนี้เป็นอิฐถือปูนนะคะเป็นเศษอิฐนะคะถ้าเราคิดว่าอิฐเหล่านี้ขึ้นไปกองอยู่ข้างบนคืนเนี่ยนะคะจะมีความสวยงามและใหญ่โตขนาดไหนดูตัวอิฐนะคะอันนี้คือประตูหลอกที่เป็นสันอิฐอยู่กลางเห็นไหมฮะท่านผู้ชมจะเห็นสันอิฐไหมอันนี้คือตัวอิฐนะคะกำลังบอกว่าตรงนี้เป็นบานประตูแต่เป็นประตูหลอกนะคะเราไปเห็นแต่ละปราสาทนี่จะเล็กๆจะไม่ค่อยใหญ่แต่อันนี้คือเป็นบานประตูที่ใหญ่มากเหมือนสามารถเข้าได้ออกได้จริงในบานประตูเนี่ยนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยรู้สึก Amazing ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นที่นี่แปลว่าใหญ่มากจริงๆนะเออใหญ่มากจริงๆนะนี่ไม่ใช่ของเล่นเลยนะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอิฐเนาะด้านล่างด้านข้างเนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าข้างล่างน่ะมีอะไรบ้างเนาะเราไม่รู้ว่าข้างล่างมีอะไรยังไงแบบไหนนะแต่สิ่งที่เราพยายามที่จะบันทึกภาพไว้พระอาจารย์รู้สึกเกรงก้างหน่อยนิดหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้ใส่รองเท้านะถ้าอาจารย์ขึ้นมาด้านบนปราสาทแล้วอาจารย์จะไม่ใส่รองเท้านะคะให้ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโอเคตรงนี้น่าจะสวยอันนี้เป็นประตูด้านหลังกรอบประตูด้านหลังค่ะท่านผู้ชมกรอบประตูด้านหลังนะแล้วจะลงยังไงอ่ะเนี่ยโอ้ยนี่นะคะนี่คือด้านหลังนะนี่คือด้านหลังกรอบด้านหลังโอ้ใหญ่มากเลยนะคะถือว่าเป็นศาสนสถานที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้คือภายในของตัวองค์ปราสาทนะคะมีความมั่นคงมากเพราะว่าอิฐเนี่ยก่อได้หนามากชั้นของอิฐเนี่ยที่ก่อนี่หนามากเลยไม่ได้แบบแค่ประมาณชิ้นส่วนหน่อยๆเลยนะคะแบบก่อแบบมั่นคงเลยอ่ะแปลว่าอยู่ได้100ปี200ปี300ปีนี่คือไม่พังทลายอ่ะคือพูดง่ายๆก็คือผู้ดีคนร่ำรวยนะคะทำปราสาทแบบกะว่าจะให้มั่นคงเลยอยู่ได้เป็นหลายร้อยปีเลยนะคะการสร้างปราสาทแบบนี้นะคะนะการสร้างปราสาทแบบนี้นะโดยส่วนมากถ้าอาจารย์ไปเห็นอยู่แถวเวียดนามที่อยู่บนภูเขาเนี่ยยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยแต่ว่ามีอายุเป็นพันปีแล้วนะคะ
พราะว่าหนึ่งที่นั่นคืออากาศหนาวเนาะสองฝนตกอยู่ตลอดเวลาแล้วมันทำให้การคงอยู่ของปราสาทเนี่ยยังคงอยู่ได้อยู่นะคะแต่ถ้าสิ่งที่เหนือไปกว่านั้นก็คือการทำลายของหมู่มวลมนุษย์เนาะที่เข้าไปค้นหาโน่นนี่นั่นต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแต่ที่นี่เราไม่รู้ว่าในยุคโบราณหรือตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะคะที่นี่เคยอยู่ในสภาพนี้หรือไม่อย่างไรนะคะในยุคนั้นๆนะคะจะเป็นอย่างไรแบบไหนนะคะนี่คือปราสาทบ้านจานค่ะความรู้ดีๆจากอาจารย์ยโสธรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ